มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนทนไม่ไหวแล้วรัศมีแขโรคขึ้นโรงพักแจ้งจับไฮโซแชมป์หลังทำร้ายกลางผับค่ะเมื่อเวลา 15 นาฬิกาของวันที่ 5 กันยายนนะคะรัศมีแขฝาเกื้อล้นดาราดังพร้อมด้วยทนายความเดินทางเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมต่อร้อยตำรวจโทณัชพลแสงสีพนักงานสอบสวนสภ.เมืองพัทยาหลังลงบันทึกประจำวันเอาไว้เมื่อเช้ามืดวันที่ 4 กันยายนในคดีโดนไฮโซดังทำร้ายร่างกายด้วยการปาแก้วใส่และใช้ขวดฟาดหน้าค่ะด้านนายไพศิษฐ์ชาครานนท์ทนายความเปิดเผยนะคะว่าการพบเจ้าหน้าที่ครั้งก่อนนั้นคุณรัศมีแขได้มาลงบันทึกประจำวันเอาไว้หลังเกิดเหตุแต่ในครั้งนี้ได้มาแจ้งความเพื่อประสงค์ดำเนินคดีกับคู่กรณีโดยมีทนายความเข้ามาช่วยเหลือนะคะส่วนเรื่องของรายละเอียดแล้วก็คดีและการเกิดเหตุรวมทั้งตัวคู่กรณีนั้นยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะด้านรัศมีแขนะคะยังคงปิดเงียบไม่เปิดเผยอะไรนะคะบอกเพียงแค่ว่าจะขอเล่ารายละเอียดทั้งหมดในการแถลงข่าวในวันที่9กันยายนค่ะที่ผ่านมามีกระแสข่าวว่ารัศมีแขถูกไฮโซแชมป์ธิรัตน์เพชรนันทวงศ์ทำร้ายร่างกายโดยการใช้ขวดฟาดเข้าที่จมูกรวมไปถึงใบหน้าได้รับบาดเจ็บนะคะต่อหน้าต่อตาน้ำหวานเดอะเฟซหรือว่าน้ำหวานรักนภัสวงธนทัศน์เพื่อนร่วมวงการกลางผับชื่อดังเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีค่ะถ้ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมทีมงานสยามนิวจะรีบรายงานให้ทราบทันทีค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ